ย่อข่าวธุรกิจต่างประเทศ by Business Today Today for Tomorrow Saudi National Bank ขาดทุนอ่วมดีล Credit Suisse ผู้ถือ AT1 Credit Suisse หารือฝ่ายกฎหมายหลังมืดเงิน Amazon เตรียมปลดพนักงานรอบใหม่แบงก์ชาติจีนแนะอัดฉีดภาคครัวเรือนฟินแลนด์รั้งที่1ประเทศมีความสุขที่สุดในโลกSaudi National Bank ขาดทุนอ่วมดีล Credit Suisse ธนาคาร Saudi National Bank หรือ SNB ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Credit Suisse เปิดเผยว่าขาดทุนอย่างหนักหลังจากที่ UBS ตกลงเข้าซื้อกิจการ Credit Suisse ในวงเงิน 3,200 ล้านดอลลาร์ SNB ถือหุ้นร้อยละ 9.9 ใน Credit Suisse หลังจากซื้อหุ้น Credit Suisse ในราคาหุ้นละ 3.82 ฟรังสวิสคิดเป็นวงเงินรวม 1,400 ล้านฟรังสวิสหรือประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์ภายใต้ข้อตกลงควบรวมกิจการที่มีขึ้นอย่างเร่งรีบ UBS ซื้อหุ้น Credit Suisse ในราคาเพียงหุ้นละ 0.76 ฟรังสวิสส่งผลให้ SNB ขาดทุนมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์หรือร้อยละ80จากการเข้าลงทุนใน Credit Suisse อย่างไรก็ดี SNB ระบุว่าตัวเลขขาดทุนดังกล่าวจะไม่กระทบต่อแผนการขยายธุรกิจของธนาคารเพราะการลงทุนในเครดิตสวิสคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์ทั้งหมดผู้ถือ AT1 เครดิตสวิสหารือฝ่ายกฎหมายหลังมืดเงินบริษัทกฎหมายควินเอมมานูเอลเออร์คูฮาร์ดแอนด์ซิลิเวนเปิดเผยว่ากำลังเจรจากับผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นกองทุนสำรองส่วนเพิ่มชั้นที่1หรือ AT1 ของเครดิตสวิสเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินคดีเนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเรียกร้องเงินชดเชยในข้อตกลงที่ UBS ซื้อเครดิตสวิสภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวผู้ถือ AT1 ของเครดิตสวิสจะไม่มีสิทธิ์ในการรับเงินชดเชยแต่ผู้ถือหุ้นสามัญกลับได้รับเงินชดเชย 3.23 พันล้านดอลลาร์แม้ผู้ถือหุ้นสามัญมักจะมีอันดับเป็นรองผู้ถือตราสารหนี้ในการรับเงินชดเชยในกรณีธนาคารล้มละลายทั้งนี้กฎหมายสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่าหน่วยงานกำกับดูแลการเงินไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดที่จะต้องยึดตามโครงสร้างลำดับชั้นเกี่ยวกับเงินทุนในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างซึ่งส่งผลให้ผู้ถือ AT1 ของเครดิตสวิสไม่สามารถเรียกร้องเงินชดเชยได้ Amazon เตรียมปลดพนักงานอีกรอบบริษัท amazon.com เปิดเผยว่าจะปลดพนักงานมากกว่า 9,000 คนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล้การปลดพนักงานดังกล่าวไม่รวมถึงบริษัทที่ประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะเลิกจ้างพนักงานกว่า 18,000 รายในช่วงเดือนพฤศจิกายน2565ถึงมกราคม2566และจะส่งผลกระทบต่อพนักงานธุรกิจคลาวด์ทรัพยากรบุคคลโฆษณาและธุรกิจไลฟ์สตรีมบนแพลตฟอร์ม Twitch Amazon กำลังปรับลดพนักงานครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทหลังจากจ้างพนักงานเพิ่มจำนวนมากในช่วงโควิดทำให้พนักงานทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 1.6 ล้านคนเมื่อปลายปี2564จาก 798,000 คนเมื่อไตรมาส 3 ปี 2562แบงก์ชาติจีนแนะอัดฉีดภาคครัวเรือนที่ปรึกษาธนาคารกลางจีนแนะให้ทางการออกมาตรการสนับสนุนภาคครัวเรือนด้วยการอัดฉีดเงินโดยตรงมูลค่า4 ล้านล้านหยวนเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ชะลอตัวลงเนื่องจากค่าจ้างปรับตัวลดลงช่วงโควิดระบาดการกระตุ้นภาคครัวเรือนกำลังเป็นประเด็นสำคัญหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้แนะนำว่ารัฐบาลควรหลีกเลี่ยงการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือตลาดอสังหาริมทรัพย์ซึ่งหมายความว่าการกระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือนมีแนวโน้มจะถูกผลักดันให้เป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจีนปีนี้ทั้งนี้แม้มีการเปิดเผยข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของยอดค้าปลีกและค่าใช้จ่ายด้านบริการของจีนในช่วง2เดือนแรกของปีแต่นักเศรษฐศาสตร์บางรายยังตั้งคำถามถึงความแข็งแกร่งด้านการใช้จ่ายของผู้บริโภคฟินแลนด์รั้งที่1ประเทศมีความสุขที่สุดในโลกสหประชาชาติเผยรายงานว่าความสุขโลก2023ระบุว่าผลกระทบจากโควิด-19 การสู้รบในยูเครนและเงินเฟ้อทั่วโลกทำให้ปี2565เป็นปีที่ถูกวิกฤตรุมเร้าแต่ผู้คนก็เลือกที่จะมีความสุขโดยการสำรวจผู้คนกว่า150ประเทศฟินแลนด์ครองตำแหน่งประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกเป็นปีที่6ติดต่อกัน
รองมาก็คือเดนมาร์กไอซ์แลนด์อิสราเอลเนเธอร์แลนด์สวีเดนนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กและนิวซีแลนด์รายงานดังกล่าวรวบรวมข้อมูลจากผู้คนที่ประเมินความสุขในประเทศตัวเองรวมถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้ข้อมูลเฉลี่ยในช่วง3ปีตัวแปรหลักที่นำมาประเมินคือ GDP ต่อหัวการสนับสนุนทางสังคมอายุไขเสรีภาพในการดำเนินชีวิตความมีน้ำใจและการปลอดจากคอร์รัปชัน